สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะศาลปกครองยกคำร้องยิ่งลักษณ์ขอทุเลายึด 35,000 ล้านบาทคดีจำนำข้าวชี้ไร้อำนาจวันนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอทุเลาเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาครั้งที่2ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงการคลังขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งเรียกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติการกระทำการโดยจงใจปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและทำให้ทางราชการเสียหายไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการที่จะวินิจฉัยว่าคำสั่งดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นประเด็นในเนื้อหาของคดีที่ศาลจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปดังนั้นในชั้นนี้จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าคำสั่งดังกล่าวน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงเห็นว่าเงื่อนไขที่ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งพิพาทคดีเกิดขึ้นไม่ครบถ้วนศาลจึงไม่มีอำนาจสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีพรเพชรงดตอบปมร่างพรบ.สว.อาจขัดรัฐธรรมนูญห่วงโดนคว่ำคุณนิชาอภิรักษ์ขวนานนท์รายงานค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงกรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกังวลว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอาจขัดกับรัฐธรรมนูญเนื่องจากส่วนตัวอยากศึกษารายละเอียดในเรื่องนี้ก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าในรัฐธรรมนูญกำหนดให้การเลือกกันเองจำเป็นต้องใช้วิธีการเลือกไข้หรือไม่ส่วนเรื่องการที่สนช.กำหนดแบ่งที่มาผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นสว.เป็น2กลุ่มคือผู้สมัครอิสระและผู้แทนองค์กรนั้นในที่ประชุมสนช.นายสมชายแสวงการได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่าวิธีที่เสนอนั้นไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญแต่ต้องรอฟังความคิดเห็นจากทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก่อนพร้อมกันนี้นายพรเพชรยังยอมรับว่าส่วนตัวกังวลว่าร่างกฎหมายลูกดังกล่าวนั้นจะถูกความได้นิชาภิรัชวนานนท์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะขณะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแจงเงินบริจาคโครงการ9คนละ9ยืนยันโปร่งใสพร้อมขอโทษออกใบเสร็จให้ผิดพลาดพลตรีนิมิตสโมทานประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมด้วยพลตรีพีรพลปกป้องเลขาธิการมูลนิธิร่วมกันแถลงชี้แจงกรณีออกใบเสร็จเงินบริจาคโครงการ9คนละ9ของนักร้องตูนบอดี้สแลมผิดพลาดให้กับผู้บริจาคจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ถึงความไม่โปร่งใสเบื้องต้นทางมูลนิธิได้แถลงยอมรับว่าเกิดจากความผิดพลาดจริงแต่เป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่เนื่องจากมีผู้บริจาคจำนวนมากและการออกใบเสร็จมีหลายขั้นตอนแต่ยืนยันว่าได้มีการแก้ไขและออกใบเสร็จให้กับนางทิชาณนครอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศแล้วและยืนยันว่าดำเนินการด้วยความโปร่งใสและไม่มีการทุจริตแน่นอนซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเกิดความผิดพลาดเพียงกรณีเดียวเท่านั้นสำหรับการมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลนั้นทางมูลนิธิจะตัดยอดเงินบริจาคในวันที่31มกราคมนี้แต่ประชาชนยังสามารถบริจาคได้จนเสร็จสิ้นโครงการในเดือนพฤษภาคมพร้อมเตรียมเชิญผู้บริหารโรงพยาบาลทั้ง11โรงพยาบาลมาประชุมเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินบริจาคว่าจะจัดสรรงบประมาณไปในส่วนใดซึ่งในวันที่25กุมภาพันธ์นี้จะมีการมอบเงินก้อนแรกให้กับ11โรงพยาบาลโดยจะมีการจัดกิจกรรมการส่งมอบที่สวนรถไฟทั้งนี้พลตรีพีรพลกล่าวว่าในส่วนของนักร้องตูนบอดี้แสลมและทีมงานโครงการ9คนละ9ได้มีการสอบถามและประสานการทำงานร่วมกันกับมูลนิธิอยู่ตลอดเพื่อให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและประชาชนได้รับประโยชน์จากเงินบริจาคจบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN